ภาวะเอลนีโญส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะหนึ่งในนั้นคือแถบลุ่มน้ำแอมะซอนตอนนี้เจอกับภัยแล้งรุนแรงทีเดียวค่ะหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอเมริกาใต้อย่างเช่นบราซิลกายาน่าสุรินามีและเฟรนช์กุยานารวมถึงบางส่วนของเวเนซุเอลาและโคลอมเบียเผชิญกับฝนน้อยและภัยแล้งรุนแรงตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ค่ะส่งผลให้แม่น้ำแอมะซอนและแม่น้ำสาขาที่ลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ50ปีระดับน้ำในแม่น้ำแห้งเหือดเรือไม่สามารถแล่นผ่านได้ภัยแล้งยังได้คุกคามการดำรงชีวิตของผู้คนหลายล้านคนในแถบประเทศลุ่มน้ำแอมะซอนรวมถึงสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากอย่างเช่นโลมาแม่น้ำแอมะซอนซึ่งมีสีชมพูโดดเด่นถือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและพบในแม่น้ำของอเมริกาใต้กว่า100ตัวตายลงเพราะอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นถั่วเหลืองได้รับความเสียหายอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดอาจยังมาไม่ถึงด้วยค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่าปีนี้จะเกิดภัยแล้งรุนแรงมากกว่าเดิมโดยพิจารณาจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่สูงขึ้นนักวิทยาศาสตร์ยังคาดการณ์ด้วยนะคะว่าภัยแล้งจะเริ่มบรรเทาลงช่วงปลายปีแต่หลายพื้นที่ไม่น่าจะฟื้นตัวได้ก่อนต้นปี2569เพราะว่าต้องรอฤดูฝนที่กลับมาเป็นปกติก่อนค่ะเพราะฉะนั้นกว่าที่แถบลุ่มน้ำแอมะซอนจะกลับมาอุดมสมบูรณ์ให้ดังเดิมได้นะคะก็ต้องใช้เวลากว่า2ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งนี่ก็เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ